สวัสดีค่ะคลิปนี้ยังเป็นคลิปความรักนะคะประจำเดือนธันวาคมเป็นของชาวราศีกรกฎนะคะกรกฎคือผู้ที่เกิดในวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มใบแรกกันเลยนะคะเป็นเรื่องความรักล้วนๆนะคะไม่มีเรื่องอื่นเนาะเหมือนเดิมขอบอกเบื้องต้นนิดนึงนะคะดูแค่เป็นเหมือนกับความบันเทิงเนาะอย่าถึงขนาดว่าจะต้องเชื่อตามคำทำนายทั้งหมดนะคะว่าชีวิตรักเรามันจะต้องเป็นไปตามไพ่อย่างนี้เป๊ะๆนะคะถ้าไพ่บอกว่าดีก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นตามไพ่นะก็ต้องดูตามความเป็นจริงด้วยนะคะแต่ถ้าไพ่บอกว่าไม่ดีก็ให้แค่ระมัดระวังนะคะอย่าเพิ่งเหมือนกับไปปักใจเชื่อไพ่อ่ะนะแล้วบางทีอาจจะทำให้คุณพลาดจากคนดีๆไปไพ่ใบแรกเลยค่ะไพ่เจ้าชะตาโอ้ยได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะบอกก่อนเลยนะเหนื่อยนิดนึงไม่มีเดือนไหนไม่เหนื่อยใช่ไหมไพ่ใบนี้นะคะมันเป็นตัวแทนของความรู้สึกเหนื่อยท้อเบื่อเป็นไปในแง่ลบๆอะค่ะรู้สึกเหมือนคนจะหมดแรงละรู้สึกเหมือนกับว่าความรักที่เราเผชิญอยู่เนี่ยมันไม่ได้สวยหรูอะนะคะมันมีอะไรเกิดขึ้นมากมายนะคะในช่วงเวลานี้หรือว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะสำหรับคนมีครอบครัวก่อนนะสำหรับคนมีครอบครัวเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเริ่มทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วกับสิ่งที่เราเผชิญอยู่กับสิ่งที่เราเป็นอยู่นับวันเหมือนกับมันจะยิ่งแย่ลงนะคะณตอนนี้นะคะไม่ได้ชั่งตลอดชีวิตนะคะแล้วสำหรับคนที่เหมือนเพิ่งเริ่มมีความรักความรักของคุณก็อาจจะดูไม่สดใสนักนะคะอาจจะเป็นความรักที่เหมือนกับมันมาด้วยความไม่แน่นอนอ่ะมันมาด้วยการต่อสู้มันมาด้วยการแย่งชิงนะคะหรือเราอาจจะรู้สึกว่าความรักของเราเนี่ยเขาไม่ได้มีเราคนเดียวมันไม่ใช่รักที่แบบว่าอยู่แล้วอย่างแบบเปิดเผยอยู่แล้วแบบสบายมันเป็นความรักที่มาด้วยความหวาดระแวงนะคะใบนี้แต่ว่าไพ่ใบหนึ่งมันยังช่วยได้บ้างนะคะอาจจะช่วยไม่ได้ทั้งหมดเหมือนกับว่าความรู้สึกที่คุณมีต่อความรักเนี่ยนะคะมันจะเข้ามาเป็นละรอบนะคะดูลักษณะของไพ่นะคะวงล้อเนี่ยมันเหมือนกับว่าเหมือนมันบางครั้งมันก็เหมือนจะดีนะไอ้ที่แย่ๆเนี่ยแต่พอเหมือนมันดีไปสักพักนึงมันก็จะกลับมาแย่ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเลยเรื่องของจิตใจนะคะทำจิตใจให้เหมือนกับมีพลังก่อนเนาะเพราะช่วงนี้สถานการณ์ความรักของคุณนะคะมันจะหมุนไปหมุนมาที่บอกว่ามันก็มีเป็นช่วงของมันอะบางครั้งมันก็ดีบางครั้งมันก็ไม่ดีไพ่ใบนี้เนี่ยบางคนเห็นไพ่ใบนี้แล้วจะตีความหมายว่าดีตลอดไปเลยไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วไพ่ใบนี้ความหมายมันคล้ายๆไพ่สองเหรียญด้วยนะนะคะคือสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แน่นอนนะคะแต่มันยังจะดีกว่านะคะมันจะดีกว่าที่เรียกว่ามันยังอยู่ในความชัดเจนมันยังมีความชัดเจนเราพอจะรู้ว่าเราเผชิญอยู่กับอะไรนะคะแต่สถานการณ์ระหว่างคู่ของเราเนี่ยเรายังวางใจไม่ได้ต้องดูแลใกล้ชิดอย่างนี้ละกันนะคะทีนี้ไพ่อีกใบหนึ่งนะคะคือตำแหน่งคู่ของเราได้ไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยจริงๆแล้วไพ่ใบนี้เป็นไพ่สามเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะคะมันหมายถึงตัวกลางตัวแทนก็ได้นะคะแต่พอมาใช้เรื่องความรักเนี่ยจะแปลอย่างนี้ค่ะว่าอาจจะแปลว่าความรักของคุณอะเริ่มมีคนเข้ามาแทรกแซงนะคะหรือคนของเราไปเป็นมือที่3ในคู่คนอื่นก็ได้นะคะคือบางทีการแปลเนี่ยไม่อยากให้แปลแบบว่าฟิกไพ่ทั้งหมดนะอย่างที่บางคนดูไพ่แล้วก็จะงงใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าไพ่หนึ่งใบเนี่ยมันให้รายละเอียดได้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปตีตามความหมายของไพ่มันอย่างเดียวนะคะดูไพ่แวดล้อมขึ้นมาด้วยนะอาจจะคล้ายๆแปลว่าคนของเราเนี่ยนะคะไปมีคนอื่นก็ได้นะหรือคนของเราไปเป็นมือที่3ในครอบครัวคนอื่นก็ได้นะคะไม่ได้แปลว่าเขาต้องมาเป็นมือที่3ในครอบครัวของเราอย่างเดียวนะคะแต่ว่าจะแปลว่าเขามามีคนอื่นเข้ามาในครอบครัวของเราก็ได้เช่นกันนะคะคือมันต้องแปลได้ทั้งไปและกลับอะค่ะอันนี้นะคะก็แปลว่าคู่ความรักของคุณมีปัญหาแล้วแหละนะคะแล้วสำหรับคนโสดเป็นยังไงคนโสดเป็นยังไงก็จะแปลว่าความรักของคุณนะคะมันก็ไม่ใช่รักของคุณแค่สองคนมันอาจจะมีคนอื่นอยากจะเข้ามาวุ่นวายด้วยนะคะหรือว่าถ้าเขาไม่มีคนอื่นก็แปลว่าคนรอบข้างเนี่ยเข้ามาวุ่นวายกับเรื่องความรักของคุณนะคะเพราะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมามันไม่ใช่แค่ไพ่สองคนนะคะมันเป็นไพ่สามคนไพ่ขยายบอกว่าเกิดความลังเลไม่มั่นใจความลังเลไม่มั่นใจเนี่ยแปลหลายอย่างนะคะหนึ่งก็คือถ้าสำหรับคนมีครอบครัวแล้วนะอาจจะแปลว่าคุณเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าคุณจะสามารถรักษาสัมพันธภาพความรักของคุณเนี่ยให้มันยืนยาวต่อไปได้ยังไงนะคะเพราะไพ่มันลักษณะหน้าไพ่นะคะคือไม่อยาก
จะเลิกก็ไม่อยากเลิกนะคะจะไปต่อก็เหมือนไปต่อไม่ได้นะคะไพ่มันก็เลยขึ้นมาว่าสับสนลังเลนะคะโดยเฉพาะคู่ของเราเนี่ยเขาไม่ได้แสดงอะไรออกให้เราดูว่าเขามีความเขาเรียกอะไรให้ความมั่นใจกับเราเลยอะค่ะนะคะกรณีนี้นะแล้วส่วนกรณีคนที่เพิ่งเริ่มมีความรักยังไม่ได้เป็นครอบครัวนะคะคนคนนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยอาจจะมีอะไรหลายอย่างที่แตกต่างกับเรานะคะทำให้ เหมือนกับทั้งฐานะการศึกษาความรู้การงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้คุณมั่นไม่มั่นใจไม่แน่ใจแล้วว่าเราสามารถที่จะคบกับเขาได้ไหมนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้คนรอบข้างมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคือไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณอย่างเดียวนะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคนที่เข้ามาหาเราด้วยว่าเพื่อนเขากวนเขาครอบครัวเขาเนี่ยคิดกับเรายังไงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันแปลได้ทั้งไปและกลับอาจจะแปลว่าเราฐานะไม่ได้แปลว่าเขาฐานะต่างจากเราอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเขาเนี่ยเหมือนกับสูงกว่าเราก็ได้นะคะมันแปลได้ทั้งสูงกว่าและต่ำกว่าคือฐานะเขาก็อาจจะสูงกว่าเราจนเหมือนกับครอบครัวเพื่อนฝูงหรือกวนของเขาเนี่ยกีดกันไม่อยากให้คบกับเราก็ได้นะคะไพ่มันเลยขึ้นมาว่าเหมือนกับเนี่ยค่ะทำให้เราคิดเยอะกังวลนะคะส่วนสัมพันธภาพของคุณทั้งคู่เป็นยังไงไม่ว่าคุณจะคบกันหรือคุณจะยังไม่คบกันก็แล้วแต่นะคะคุณทั้งคู่ยังไม่ได้หลุดจากกันหรอกในช่วงนี้นะคะเพราะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีพันธะละนะคะมีภาระมีเรื่องราวที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันให้แยกเป็น2กรณีนะคะกรณีคนมีครอบครัวหมายความว่าความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาดิฉันเอาไพ่ใบนึงนะอธิบายรวมกันไปเลยนะคะจะแปลว่าคนมีครอบครัวนะคะหมายถึงคุณและเขาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ถ้าตอนนี้ไพ่เห็นนะยังไม่เลิกกันหรอกนะคะยังไม่ได้ในระยะนี้ถึงแม้จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมากมายอาจจะมีมือที่สองมือที่สามเข้ามาในครอบครัวคุณก็ได้นะคะแต่ว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกว่ามันยังติดภาระติดบ่วงติดห่วงอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งนะคะที่ยังไปไม่ได้ซึ่งมันไม่สามารถที่จะระบุลงไปได้มากนะคะว่าเป็นอะไรดิฉันก็จะตีคร่าวๆว่าอาจจะหมายถึงทั้งคู่มีภาระทางด้านครอบครัวต่อกันนะคะมีลูกมีธุรกิจที่ต้องดูแลนะคะหรือแปลว่ามีหนี้สินร่วมกันก็ได้นะคะมันเลยทำให้ต่างฝ่ายต่างไม่สามารถจะหลุดออกจากกันได้นะคะและแต่ว่าสถานการณ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยมันยังอยู่ในความอ่อนแอล่อแร่นะคะคือเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอะไรเงี้ยหลายๆสิ่งที่เขาทำให้กับเราเนี่ยอย่างที่ไพ่มันบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าทำให้เราไม่มีความมั่นคงอ่ะขาดความเชื่อมั่นนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยมันก็บอกด้วยว่าทำให้คุณรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจทำให้คุณรู้สึกอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะคะแล้วก็ทำให้คุณคิดมากเพราะไพ่ใบนี้ดิฉันอยากจะบอกว่ามันเป็นไพ่แบบคนมโนก็ได้นะคะบางครั้งเหมือนกับคุณสามารถเอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมารวมกันแล้วได้เรื่องใหม่ขึ้นมาซึ่งไอ้เรื่องใหม่ที่คุณสามารถสร้างมันขึ้นมาได้เนี่ยนะคะมันก็อาจมีเค้าโครงจริงบ้างบางส่วนนะคะแต่ว่าจะจริงมากจริงน้อยเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าคุณเป็นคนที่ใช้เขาเรียกอะไรนะใช้อารมณ์หรือใช้เหตุผลมากกว่ากันนะคะแต่ที่ง่ายๆเลยไพ่สองใบนี้ขึ้นมาเนี่ยสถานการณ์คู่ของคุณอ่ะไม่เคยโอเคแล้วนะคะนั่นกรณีที่1กรณีที่2สำหรับคนที่เหมือนกับเพิ่งเริ่มคบกันเนาะยังไม่ได้เป็นครอบครัวนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าคุณ2คนก็ยังตัดใจจากกันไม่ได้หรอกนะคะหรืออาจจะหมายถึงว่ามีพันธะต่อกันแล้วนะคะอาจจะมีอะไรเกินเลยไปแล้วพังเผยใจไปแล้วนะคะทำให้มันไม่สามารถตัดใจได้ง่ายๆค่ะนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็ทำให้เหมือนกับคือเวลาเราอารมณ์มันจะอ่อนไหวด้วยนะคะเพราะไพ่บอกว่าเมื่อมีภาระมีพันธะต่อกันแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเริ่มยึดเขาแล้วนะคะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาเคยทำแล้วเขาไม่ได้ปฏิบัติต่อเหมือนเดิมเนี่ยเริ่มทำให้คุณรู้สึกกังวลน้อยเนื้อต่ำใจคิดมากคิดว่าเขาไม่สนใจคิดว่าเขาไม่รักแล้วคิดว่าเขาไม่มีเยื่อใยอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เพราะสาเหตุมาจากหนึ่งค่ะอาจจะเพราะมีอะไรเกินเลยไปแล้วนะคะแต่สำหรับคนที่ยังไม่มีอะไรเกินเลยก็จะแปลว่าเพราะความรักความผูกพันน่ะที่มีให้ต่อกันนะคะทำให้คุณไม่อยากจะเสียสัมพันธภาพอันนี้ไปนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาให้แปลความหมายรวมๆไปเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า1ราศีคนเกิดเยอะมากไม่สามารถให้รายละเอียดได้ตรงกับทุกคนนะคะแปลว่าตัดใจไม่ได้แล้วกันนะคะคือตัดก็ไม่ขาดนะคะอย่างนี้นะตัดก็ไม่ขาดส่วน
อันนี้นะคะคือเรื่องของปัญหาและคำแนะนำนะคะคือทุกครั้งนะคะสังเกตว่าเวลาไพ่ขึ้นมาเวลามีปัญหาส่วนใหญ่ไพ่จะออกไพ่ใบหนึ่งมาเสมอเลยคือไพ่แบบให้นิ่งๆให้ใช้สตินะคะการดิฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุดนะคะไพ่ก็เลยขึ้นมาแบบนี้นะคะเพราะไพ่เนี่ยมันมีต้อง70กว่าใบนะคะแต่ทุกครั้งแนวทางการแก้ปัญหาของไพ่เนี่ยไพ่จะบอกให้ใช้สตินะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่ากรณีคนที่มีพันธะภาระผูกพันต่อกันนะคะต่อให้คุณรู้สึกแย่มากๆอยากเลิกมากๆแล้วนะคะในความรู้สึกที่แย่ๆเนี่ยพอไพ่มันขึ้นมาว่าแย่ๆใจคุณก็อยากจะเลิกละนะคะถ้าคนที่อยากจะเลิกไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็คือเหมือนกับคุณต้องมองคุณต้องใช้สตินะคะแล้วก็มองถึงด้านความเป็นจริงอะนะคะถ้ามีพันธะเรื่องราวต่างๆที่ผูกพันกันอยู่เนี่ยต้องเจรจานะคะไพ่ใบนี้เนี่ยมันแปลว่าการเจรจาก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับคำถามที่มานะคะหมายถึงว่าการตกลงกันด้วยความประนีประนอมนะคะหรือเหมือนกับถ้าจะแบ่งทรัพย์สินหรือถ้าจะเหมือนกับจะมีการตกลงอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะต้องใช้ความประนีประนอมอย่าใช้อารมณ์นะคะอาจจะเจรจาหลายครั้งนะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับคุยครั้งแรกไม่สำเร็จต้องคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งแรกเราอาจจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบกลับไปเก็บข้อมูลมาให้ดีนะคะกลับมาหาข้อต่อรองอะไรให้ดีว่าเราจะคุยกับเขายังไงแบบไหนนะคะแล้วก็เข้าไปคุยใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะเป็นไพ่นิ่งๆนะคะไต่ตองใช้เหตุผลนะคะอย่าใช้อารมณ์แล้วก็มันเป็นไปได้หลายครั้งว่าการคุยกันระหว่างคนสองคนเนี่ยมันจะไม่ค่อยลงรอยกันนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ดาบขึ้นมาด้วยแต่ยังไงไพ่ก็ยังให้คำแนะนำว่าควรจะใช้น้ำเย็นเข้าลูบนะคะคุยแบบธุรกิจอะอย่าคุยแบบว่าเป็นคนในครอบครัวมันจะคุยกันยากนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็แปลว่าเหนื่อยคู่ต่อสู้เยอะปัญหาเยอะถ้าคนในครอบครัวก็หมายถึงว่าดิฉันไม่อยากจะให้ตีความหมายไปในเรื่องของปัญหาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นเพศตรงข้ามที่เข้ามาอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าธุรกิจที่มีร่วมกันมีปัญหาเลยลังมาซึ่งปัญหาความรักของคนทั้งคู่ก็ได้นะคะหรือว่าการที่มีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายกับครอบครัวเรามากก็ทำให้ครอบครัวเรามีปัญหาได้แต่คุณยังจัดการได้อยู่นะแต่วิธีการจัดการของคุณต้องใช้วิธีนี้ค่ะนะคะไพ่ที่เป็นไพ่อารมณ์เหมือนกันนะคะแต่ดูลักษณะม้าเขาเยื้องย่างนะคะเขาไม่ได้คนอย่างที่บอกว่าไม่ได้คนโถมเข้าใส่อะไม่ได้ใช้โมหะไม่ได้ใช้โทสะเข้าไปจัดการปัญหานะคะจัดการปัญหาด้วยความละมุนละม่อมนะคะลักษณะหน้าไพ่คุยก็ต้องคุยดีๆนะคะแต่ไม่ใช่ถอยนะไม่ได้ให้ถอยนะไม่ใช่คนยืนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือต้องก้าวไปข้างหน้าน่ะแต่ค่อยๆไปอย่างช้าๆนะคะใช้เหตุใช้ผลใช้การแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะคะแล้วดูลักษณะของอัศวินคนนี้ที่เขาก้าวไปเนี่ยนะเขาก้าวไปด้วยความเชื่อมั่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าคุณจะต้องเข้าไปจัดการปัญหาอะไรเนี่ยหนึ่งสิ่งที่คุณต้องมีเลยหนึ่งก็คือคุณต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณจะเจรจาหรือคุณจะคุยกับเขาเนี่ยคุณต้องคุยกันด้วยเหตุผลนะคะต้องรู้ว่าสิ่งที่เราเรียกร้องน่ะคืออะไรสิ่งที่คุณต้องการขอให้เขาทำน่ะคืออะไรนะคะแล้วเมื่อเลือกแล้วเนี่ยก็คือตัดสินใจคุยนะคะอย่าคุยแบบกล้าๆกลัวๆเพราะไพ่มันขึ้นมาว่าคือเมื่อมีปัญหาต้องเผชิญหน้านะคะอย่าหนีปัญหาอย่าหวาดกลัวนะคะแล้วสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มมีความรักนะดิฉันก็คิดว่าความรักครั้งนี้ของคุณไม่ง่ายหรอกนะคะแปลทั้งได้ว่าเขาอาจจะมีคนหลายคนก็ได้นะคะแปลในแง่ไม่ดีไว้ก่อนนะคะหรือจะแปลว่าครอบครัวเขาไม่เห็นด้วยกับความรักของคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทำยังไงคุณก็ต้องพัฒนาตัวคุณเองอะถ้าสำหรับคนกรณีที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็ต้องทำอะไรให้มันดูเหมือนกับทัดเทียมเขาอะค่ะหรือว่าต้องแสดงศักยภาพของตัวเองออกมานะคะบางคนไม่ได้มองดิฉันไม่ได้อยากจะมองว่าเป็นเรื่องของฐานะอย่างเดียวนะคะบางทีการวางตัวที่ถูกต้องด้วยนะคะทำให้เหมือนกับเรามีค่าขึ้นอะนะคะอย่าทำเป็นคนเหมือนแบบว่าอยากได้อะไรแล้วพุ่งเข้าใส่นะคะมันจะยิ่งแย่ทำให้ตัวเองมีคุณค่าค่ะไพ่ใบนี้นะคะแล้วก็ไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยยังเป็นไพ่ที่ดีอยู่นะคะปัญหาอะไรที่คุณเจอมาในช่วงนี้นะคะมันจะยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดมันยังมีโอกาสที่คุณกลับไปแก้ไขนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไพ่เขาเสนอทางแก้ไขมาแล้วว่าคุณต้องทำด้วย
ความประนีประนอมนะคะแล้วก็ใช้สติปัญญาสรุปนิดนึงก็แล้วกันนะคะเพราะว่าในคลิปที่ผ่านๆมาเนี่ยบางช่วงบางคลิปดิฉันไม่ใช่บางช่วงบางคลิปเกือบทุกคลิปเลยดิฉันไม่ได้สรุปเพราะว่าเนื่องจากจะพยายามรักษาเวลาให้มันอยู่ในระยะเวลาที่ไม่ไกลเกินไปนะคะเพราะการบางทีการที่ดิฉันสรุปไพ่เนี่ยบางคนจะบอกว่าเป็นการพูดซ้ำนะคะแต่บางคนบอกว่าช่วยสรุปให้หน่อยเอาสั้นๆก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เราบอกเป็นเรื่องๆเนี่ยเราออกจะมีการข้ามบางเรื่องไปนะคะก็สรุปอย่างนี้นะคะว่าความรักของชาวราศีกรกฎเนี่ยในเดือนนี้ไม่ว่าคุณจะมีความรักแบบไหนก็ตามนะคะมีปัญหานะคะมีปัญหาให้คุณต้องแก้ไขแต่ถามว่าจะยุติสิ้นสุดความสัมพันธ์กันเลยไหมไอ้ปัญหาที่เรามีเนี่ยไม่นะคะเพราะว่ามันยังมีพันธะมีเรื่องราวหลายอย่างที่คุณต้องเข้าไปจัดการที่เข้าไปแก้ไขนะคะถ้ากรณีที่คุณอยากจะยุติความสัมพันธ์จริงๆเนี่ยอย่าเพิ่งทำด้วยอารมณ์นะคะอารมณ์ว่าโกรธเกลียดและโมโหและอยากเลิกเลยนะคะต้องดูก่อนว่าอะไรที่มีพันธะต่อกันเนี่ยนะคะต้องเจรจาแบ่งความรับผิดชอบกันให้เรียบร้อยนะคะแล้วอยากเลิกค่อยเลิกนะคะอย่าไปโดยที่เหมือนกับปล่อยภาระหรือว่าปล่อยปัญหาไว้คาราคาซังนะคะแต่ไพ่มันขึ้นมาว่าคุณกับเขาเนี่ยคุยกันแล้วยังออกในแนวโน้มที่ดีมีโอกาสที่จะกลับมาแก้ไขกันใหม่ได้นะคะแต่แก้ไขในที่นี้ไม่ได้แปลว่าต้องกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะคะกรณีคุณมีครอบครัวแต่หมายถึงว่ากลับมามีมิตรภาพที่ดีๆต่อกันได้นะคะส่วนสำหรับคนที่เป็นคนโสดหรือคนที่เพิ่งเริ่มจะคบใครเนี่ยนะคะก็ค่อยมองให้ดีๆนะคะว่าคุณเนี่ยไปเป็นคนอื่นในครอบครัวเขาไหมนะคะหรือว่าไปแย่งชิงใครเข้ามาไหมนะคะแล้วความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยดิฉันคิดว่ามันก็ยังคาราคาซังอยู่นะคะเพราะสิ่งหนึ่งก็คือคุณอาจจะไม่อยากเลิกกับเขานะคะถึงแม้จะรู้ว่าเราเนี่ยเข้าไปเป็นคนอื่นในครอบครัวเขาก็ตามนะคะแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอารมณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะคะความไม่แน่นอนความเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มคบกันแล้วถ้าเกิดว่าเหมือนกับคุณพังเผลอไปมีอะไรเกินเลยไปเนี่ยมันจะเป็นข้อเสียของคุณแล้วนะมันจะเป็นไพ่จุดอ่อนขึ้นมาในตัวคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องสำหรับคนที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็คงแก้ไขไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่มันก็เลยขึ้นมาว่าทำอะไรอย่าใช้อารมณ์นะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีจุดอ่อนให้แล้วเนี่ยจุดเสียเปรียบของคุณมันจะเสียไปแล้วนะคะการต่อรองหรือว่าการที่คุณจะเรียกร้องอะไรเนี่ยมันจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากแล้วนะคะแต่สำหรับคนที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นดิฉันก็อยากจะให้คุณทำอะไรด้วยเนี่ยด้วยสตินะคะอย่าให้เหมือนกับอย่าให้ความรักหรืออย่าให้อารมณ์ความรักความหลงเนี่ยมันนำทางชีวิตนะคะเพราะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหามากกว่าความสมหวังนะคะโอเคคร่าวๆแบบนี้นะคะอาจจะไม่สามารถลงรายละเอียดได้เยอะกว่านี้นะคะเพราะว่ามันมีเรื่องปีกย่อยค่อนข้างเยอะไม่นั้นเวลามันจะยาวไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ